สนับสนุนโดยบริษัท SPCG จำกัดมหาชนEnergy ช่วงนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะท่านผู้ชมคะอาคาร40ปีศรีปทุมแห่งนี้นะคะเป็นอาคารขนาดใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยถึง 50,000 ตารางเมตรค่ะมีแนวคิดในการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปบนหลังคา132กิโลวัตต์นะคะผลิตไฟใช้ในอาคารค่ะท่านผู้ชมคะแสงแดดในหน้าหนาวแบบนี้ล่ะค่ะแดดดีๆแบบนี้ได้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปคุยกันค่ะค่ะท่านผู้ชมมาฟังมุมมองแนวคิดนะคะจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมดร.รัชนีพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านอธิการคะแนวคิดในการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปบนหลังคาในการผลิตกระแสฟ้านี่คืออะไรคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยพลังงานเนี่ยมันใช้เยอ ะถูกไหมคะเราจะเห็นเลยว่าน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้เยอะมากนะคะเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยเราก็อยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแล้วก็เราอยากจะใช้พลังงานสะอาดเพราะนั้นนั่นก็คือจุดมุ่งหมายนะคะที่ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาติดอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ของเรานะคะพื้นที่เท่าไหร่คะตึกนี้ 50,000 ตารางเมตรค่ะ 50,000 ตารางเมตรใช่ค่ะถือว่าใหญ่มากเลยใช่ค่ะแล้วไฟฟ้าทั้งหมดนี้ใช้จากโซลาร์ลูฟเลยนะคะเพราะว่าโซลาร์ลูฟของเราเนี่ยเราเข้ากระแสไฟฟ้าเลยคือผลิตได้ก็ใช้เป็นกระแสไฟฟ้าในตึกนี้เลยใช่ค่ะส่วนที่เหลือก็ซื้อไฟจากหลวงใช่ค่ะค่ะเราติดตั้งกี่กิโลวัตต์คะ132นะคะ132กิโลวัตต์วันนี้เราก็ประหยัดพลังงานไปได้เฉลี่ยเดือนนึงประมาณ 80,000 ค่ะกี่ปีคืนทุนคะที่นี่จะประมาณ9ปีนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นะคะจากการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปบนหลังคานี่คืออะไรคะที่1เนี่ยนะคะเราอยากเป็นตัวอย่างที่ดีเราเป็นสถาบันการศึกษาเราให้ความรู้กับประชาชนอยู่แล้วกับนักเรียนของเราอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานอันที่2เนี่ยเราต้องการที่จะใช้พลังงานสะอาดค่ะนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยกันประหยัดเงินคือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตราบใดที่มีแสงอาทิตย์ขึ้นใช่ค่ะก็ได้พลังงานมาใช้ใช่ค่ะเป็นพลังงานสะอาดเลยนะคะแล้วที่สำคัญสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายของตัวมหาวิทยาลัยเองด้วยใช่ค่ะตึกนี้นี่ใช้ค่าไฟเดือนกว่าเท่าไหร่คะประมาณ2ล้านกว่าค่ะ2ล้านกว่า2ล้านกว่าค่ะก็ผลิตพลังงานสะอาดขึ้นมาที่จะทดแทนพลังงานจากฟอสซิลค่ะวิธีการเลือกต้องบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยแผงโซลาร์เซลล์มีมาจากทั่วโลกมายังประเทศไทยทั้งจากจีนจากญี่ปุ่นจากยุโรปตรงนี้ศรีปทุมมีวิธีการเลือกยังไงคะตอนที่เราพิจารณาในเรื่องนี้นะคะก็มีจากจีนมาเสนอหลายเจ้านะคะจากญี่ปุ่นเองก็มีค่ะนะคะคราวนี้เราเองเนี่ยเราก็พิจารณาว่าแผงที่รับแสงอาทิตย์เนี่ยมันต้องมีคุณภาพนะคะมันถึงจะรับแสงอาทิตย์ได้เต็มๆแล้วก็จะต้องมีระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเพราะมันติดตั้งด้วยราคาสูงนะคะแล้วก็มันจะรีเทิร์นคืนทุนยังไงนะคะรับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ไหมนะคะเราก็เลือกของญี่ปุ่นบริษัท SPR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SPCG นะคะ SPCG เนี่ยเป็นโซลาร์ฟาร์มก็ทำโซลาร์ฟาร์มตั้ง36แห่งนะคะเราก็ดูว่าเฮ้ยเขาทำโซลาร์ฟาร์ม36แห่งเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ปรากฏว่าเขาใช้เคียวเซล่าเราก็ไปดูอีกว่าเฮ้ยเคียวเซล่าเนี่ยมันเป็นบริษัทที่มีประวัติยังไงบ้างนะคะเขาทำแผงรับแสงอาทิตย์เนี่ยมายาวนานแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขาด้วยมิสเตอร์อินโนมูระเก่งมากตัวอินเวอร์เตอร์ก็สำคัญใช่อินเวอร์เตอร์ก็ใช้ของเยอรมันค่ะข้อสำคัญก็คือ SPR เนี่ยการันตีว่าระบบเนี่ยจะอยู่ที่25ปีหมายถึงรับประกันยาวนานถึง25ปีค่ะในแง่ของแผงตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะแสดงว่าทำกันบ้านหนักเลยกว่าจะตัดสินใจเลือกว่าจะลงทุนกับระบบของบริษัทไหนดีแน่นอนค่ะเพราะว่ามันอยู่กับเรายาวนานใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าเลือกของดีนะคะมันเป็นการลงทุนครั้งแรกเราไม่ได้ลงทุนกันบ่อยๆถูกไหมคะเพราะนั้นลงทุนแล้ว
ติดตั้งแล้วคราวนี้เราก็รอดูผลนี้ไปค่ะวันนี้เนี่ยเลือกที่คุณภาพของสินค้าแล้วก็ประหยัดค่าไฟได้เดือนละตกประมาณ 80,000 บาทท่านผู้ชมคะนี่คือมุมมองแนวคิดนะคะจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะที่มองว่าเวลาจะเลือกลงทุนติดตั้งโซลารูฟท็อปนะคะเลือกที่คุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญนะคะวันนี้ได้ฟังแนวคิดขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ